ครับก็สวัสดีนะครับแพทย์ทุกท่านนะครับที่อยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์นะครับแล้วก็ที่โรงพยาบาลชุมชนนะครับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะพูดนะครับก็หลักๆจะมี2ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยจะพูดถึงเรื่องบัตรคอมโพเนนต์นะครับอันที่2เนี่ยจะพูดถึงภาวะแทรกซ้อนนะครับหลังจากที่เราให้เลือดแล้วก็ส่วนประกอบของเลือดนะครับมาดูส่วนแรกก่อนนะครับบัตรคอมโพเนนต์นะครับคือบัตรคอมโพเนนต์เนี่ยก่อนที่เราจะพูดถึงนะครับเราจะต้องมารู้จักก่อนว่าการได้มาของเลือดและส่วนประกอบของเลือดเนี่ยจะต้องผ่านขั้นตอนไหนบ้างนะครับอันแรกก่อนนะครับการที่ผู้บริจาคท่านหนึ่งนะครับเดินเข้ามาในโรงพยาบาลนะครับจะต้องการที่จะมีความประสงค์บริจาคเลือดนะครับเราจะต้องนะครับมีการเลือกดอนเนอร์ที่เหมาะสมก่อนนะครับก็จะเริ่มจากการมี questionnaire นะครับซึ่ง questionnaire เนี่ยก็จะมีหลายๆอย่างอยู่ในนั้นเช่นว่าscreening นะครับการติดเชื้อนะครับมีประวัติไข้มาก่อนหรือเปล่านะครับหรือว่ามีโรคประจำตัวอะไรบ้างนะครับรวมทั้งscreening เรื่อง history ของ unsafe sex เป็นต้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะมีวิธีการตรวจร่างกายถ้าเป็นไปได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือจะต้องตรวจระดับฮีโมโกลบินก่อนนะครับว่าผู้บริจาคเนี่ยจะต้องมีระดับฮีโมโกลบินเนี่ยเกินกว่า 12.5 กรัมเปอร์เดซิลิตรก็ขึ้นอยู่กับหลายโรงพยาบาลนะครับว่าจะใช้เป็นตัวคัปเปอร์ซันเฟตนะครับหรือจะใช้เป็นเครื่องตรวจวัดฮีโมโกลบินไปเลยก็ได้นะครับหลังจากที่ดอนเนอร์เซเลคชันเนี่ยผ่านแล้วนะครับเราก็จะมีการบัตรคอลเลคชันนะครับบัตรคอลเลคชันที่ได้ทั้งหมดเนี่ยที่ยังไม่ผ่านการกระบวนการคัดแยกส่วนประกอบของเลือดเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นโฮบัตนะครับซึ่งโฮบัตเนี่ยจะมีทั้งหมดเนี่ย450ตรงปลายถุงเนี่ยมันจะมีแซมเปิลปริมาณเล็กน้อยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเอาไปตรวจนะครับหลักๆจะตรวจอยู่2อย่างอันแรกเนี่ยเราจะตรวจส่วนของบัตรกรุ๊ปอันที่2เนี่ยเราจะตรวจสกรีนนิ่งเรื่องอินเฟคชันนะครับบัตรกรุ๊ปที่เราจะตรวจเนี่ยหลักๆเนี่ยมันมีหลายบัตรกรุ๊ปแต่เราจะตรวจแค่บัตรกรุ๊ป RHD ABO หลักๆก่อนนะครับแล้วก็ตรวจสกรีนนิ่งหาตัวบัตรกรุ๊ปแอนติบอดีนะครับส่วนที่2เนี่ยเราจะสกรีนอินเฟคชันซึ่งอินเฟคชันที่เราหาเนี่ยหลักๆจะมีอยู่4เชื้อนะครับคือ HIV เฮปาไทติส C เฮปาไทติส B แล้วก็ซิฟิลิสนะครับส่วนโรคอื่นๆเนี่ยเช่นพวกมาลาเรียหรือว่าฟิลาเรียเนี่ยเราจะใช้ questionnaire เป็นหลักเช่นว่าผู้ป่วยเนี่ยมีประวัติเดินทางไปยังดินแดนที่มี endemic area หรือว่าแถวๆตะเข็บชายแดนพวกนี้ก็คือจะต้องงดบริจาคเลือดไปก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ตรวจติ๊กฟิล์มตินฟิล์มในผู้ป่วยทุกdonor donor ทุกรายนะครับส่วน screening เนี่ยเราจะตรวจวิธีแรกนะครับจะตรวจ antibodySerology วิธีไลซ่านะครับก็คือตรวจแอนตี้ HIV แอนตี้ HCV Hepatitis B แล้วก็แอนตี้ซิฟิลิสซึ่งก็จะตรวจดูเป็น VDRL นะครับส่วน NAT หรือว่าเป็น Nucleic Acid Test เนี่ยเราจะตรวจ3เชื้อนะครับอันแรกเนี่ยตรวจ HIV Hepatitis C แล้วก็ Hepatitis B นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันก็จะมีช่วง Window Period นะครับช่วงแบบแกประหว่างสัปดาห์แรกนะครับถึง2สัปดาห์เนี่ยบางทีเนี่ยเราตรวจNAT เนี่ยมันอาจจะตรวจดูแล้ว Negative ได้อันนี้ก็ยังถือว่าเป็น Residual Risk แต่ปัจจุบันเนี่ยNAT เนี่ยจะตรวจได้ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ค่อนข้างแม่นยำนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะหลุดเนี่ยค่อนข้างน้อยนั้นเนี่ยก็จะกลับมาดูที่ questionnaire นะครับ questionnaire จะมีความสำคัญมากถ้าสมมติ donor เนี่ยให้ประวัติที่ถูกต้องเนี่ยโอกาสที่จะมี risk ในการเกิดพวก HIV infection พวก HCV หรือ hepatitis B เนี่ยก็จะน้อยลงนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยโฮบัตเนี่ยก็จะถูกเอาไปเตรียมนะครับซึ่งบัตเนี่ยถ้าเราแยกเนี่ยส่วนหลักๆอันแรกเนี่ยจะเป็น cellular component อันที่2จะเป็น plasma componentส่วนโซลาร์คอมโพเนนต์เนี่ยก็จะมีเรดบัตเซลเพทเลตแล้วก็ไวท์บัตเซลนะครับส่วนตัวพลาสมาเนี่ยจะแบ่งหลักๆเป็น2ส่วนส่วนแรกเนี่ยไครโอพรีซิปิเตตแล้วก็ส่วนที่2นี่คือเป็นไครโอรีมูฟพลาสมานะครับตัวไครโอพรีซิปิเตตเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปให้ผู้ป่วยเลยหรืออาจจะเอาสกัดมาเตรียมเป็นแฟกเตอร์8คอนเซนเทรชันก็ได้นะครับส่วนไครโอพรีซิปิเตตไครโอรีมูฟพลาสมาเนี่ยส่วนประกอบที่เหลือเนี่ยเราอาจจะไปเตรียมพวกอะลบูมินเนาะ IVIG ก็ได้นะครับเราจะไม่มีการทิ้งส่วนประกอบของเลือดนะครับการเตรียมเลือดและส่วนประกอบของเลือดเนี่ยหลักๆปัจจุบันเราจะเตรียมด้วยวิธี2วิธีนะครับวิธีแรกเนี่ยเราจะใช้การเตรียมที่เราเรียกว่าเพลทริชพลาสมานะครับวิธีที่2เนี่ยเราจะเตรียมโดยวิธีการที่เราเรียกว่าบัฟฟี่โค้ดเทคนิคนะครับมาดูวิธีแรกก่อนนะครับวิธีการเตรียมด้วยตัวเพลทริชพลาสมาเนี่ยคือเราจะเอาโฮบัตที่ได้เนี่ยมาปั่นเบาก่อนนะครับเลือดก็จะแยกออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเนี่ยจะเป็นแพ็คเรสเซลซึ่งเราจะเติมแอดดิทีฟโซลูชันเข้าไปนะครับซึ่งจะเป็น
็นสารที่คอย preserve ตัว red blood cell ทำให้ red blood cell นี่มีอายุยืนนานขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ตัวกรองเซตเข้าไปช่วยนะครับเราก็จะได้บัตร product ขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งชนิดก็คือเป็น leukocyte depleted packed red cell นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีปริมาณเม็ดเลือดขาวที่น้อยมากนะครับส่วนตัว platelet rich plasma เนี่ยก็คือ plasma ที่อุดมไปด้วย platelet เนี่ยเราจะมีการปั่นหนักอีกรอบนึงนะครับปั่นหนักเพื่อให้แยกให้ได้ plasma ตัวนี้เราจะไปแช่แข็งจะเก็บได้นานเป็นปีนะครับเราเรียกว่าเป็น phase frozen plasma นะครับซึ่งตัว FFP เนี่ยเวลาเราจะมาใช้นะครับก็สามารถจะเอามาทอแล้วก็ควรจะต้องใช้เลยให้หมดภายใน24ชั่วโมงให้ดีที่สุดเนี่ยก็ภายใน4ชั่วโมงแรกเพราะว่ามันจะสลายเร็วมากนะครับ clotting factor ส่วนไอตัว FFP เนี่ยถ้าสมมติเราจะไปเตรียมเป็น cryo precipitate เนี่ยเราจะต้องมาทอในจำกัดอุณหภูมิที่4องศานานประมาณ18ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ได้ cryo precipitate ซึ่งก็จะประกอบไปด้วย von Willebrand factor นะครับ factor 8แล้วก็ factor 13นะครับแล้วก็มีฟิบริโนเจนนะครับตัวเพทเลตเนี่ยตัวนี้เนี่ยที่ได้จากการปั่นเบาและปั่นหนักเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นเพทเลตคอนเซนเทรชันนะครับคุณสมบัติของเพทเลตคอนเซนเทรชันที่เราเตรียมแบบนี้เนี่ยมันจะมีเพทเลตของเนี่ยอยู่ในนี้เนี่ยประมาณ 55,000 นะครับถึง 60,000 เซลล์ต่อถุงนะครับส่วนวิธีการเตรียมแบบที่2เนี่ยเราเรียกว่าเป็นบัฟฟี่โค้ดเมธอดนะครับวิธีการนี้เนี่ยเราจะเริ่มจากการปั่นหนักเลยตั้งแต่แรกนะครับซึ่งบัตรโปรดักต์เนี่ยก็จะแยกเป็น3ส่วนส่วนแรกเนี่ยเราจะได้ลิวโคไซต์พัวแพ็คเรดเซลล์นะครับซึ่งเราก็จะมีการเตรียมเติมแอดดิทีฟโซลูชันเข้าไปเราเรียกว่าเป็นลิวโคไซต์พัวแพ็คเรดเซลล์อินแอดดิทีฟโซลูชันหรือ LPRC นะครับส่วนตัวพลาสมาอันนี้เนี่ยเนื่องจากมันปั่นแยกออบัฟฟี่โค้ดออกมาแล้วดังนั้นเพทเลตจะอยู่ในบัฟฟี่โค้ดนะครับซึ่งบัฟฟี่โค้ดเนี่ยจะประกอบไปด้วยไวท์บัตเซลแล้วก็เพทเลตนะครับเพทเลตข้างบนพลาสมาข้างบนเนี่ยเราก็สามารถจะไปฟีดเพื่อไปเตรียมเป็น FFP แล้วก็ Cryo PCพิเศษนะครับส่วนไอตัวบัฟฟี่โค้ดอันนี้เนี่ยเราจะต้องเอาบัฟฟี่โค้ดของดอนเนอร์ท่านอื่นนะครับมาพูล4ยูนิตนะครับแล้วเอาไปปั่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อแยกเม็ดเลือดขาวออกไปแล้วให้ได้เป็น LPPC นะครับข้อดีของการเตรียมแบบนี้นะครับก็คือว่า1นะครับ1โดสของตัว LPPC นี่นะครับจะเท่ากับ6ยูนิตของ L ของ PC คือเพลทของนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็คนไข้ก็อาจจะมีเสี่ยงในการเกิดริสก์ของอินเฟคชันมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นพูลของพลาสมา4ดอนเนอร์นะครับอันนี้ก็คือหลักๆเป็นการเตรียมแบบ2เมธอดถ้าเรามาดูโดยรายละเอียดของบัตรโปรดักต์แต่ละชนิดนะครับอันแรกก่อน red blood cell นะครับ red blood cell เนี่ยก็คือโฮบัตปัจจุบันที่ใช้ค่อนข้างน้อยเช่นว่าเราต้องการที่จะ restore volume แล้วก็ hemoglobin ในผู้ป่วยที่เป็นแบบ massive trauma นะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็ที่ใช้น้อยมากนะครับเพราะมันมีปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดขาวปนเปื้อนการเกิด allergy นะครับซึ่งถ้าเรามี packed red cell เราอาจจะเลือกใช้ให้เป็น packed red cell ก่อนนะครับตัวของโฮบัตเนี่ยฮีมาโตคริตเนี่ยต้องยัดได้อย่างน้อยในประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 33% นะครับแล้วก็ตัวแพ็กเรดเซลล์เนี่ยเราก็ควรจะต้องได้ฮีมาโตคริตเนี่ยไม่ได้เข้มข้นมากนะครับไม่เกินแบบประมาณ80นะครับถ้าเราเติมแอดดิทีฟโซลูชันเข้าไปเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็น PRC in Adsol นะครับซึ่งตัวนี้ก็แล้วแต่นโยบายของแต่ละโรงพยาบาลว่าจะเป็นสารอะไรเช่นอาจจะเป็นแคลเซียมฟอสเฟตเด็กโตสอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับข้อดีของการเติมแอดซอลเข้าไปก็คือว่านอกจากที่จะทำให้เชลไลท์เนี่ยในแพ็กเรสเซลเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมากกว่า7เพิ่มขึ้นอีก7วันซึ่งปกติเนี่ยแพ็กเรสเซลเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณสัก28วันนะครับถ้าเกิดบวกแอดซอลเข้าไปอีกเนี่ยก็จะอยู่ได้เพิ่มอีก7วันก็รวมเป็นประมาณ42วันนะครับการเก็บรักษาเนี่ยตัวเพทเลตเนี่ยแล้วก็บัตรโปรดักต์ของเรสเซลทั้งหมดเนี่ยเรสเซลทั้งหมดเนี่ยครับเวลาเราเก็บเนี่ยเราจะต้องเก็บที่อุณหภูมิเนี่ยประมาณ 1-6 องศาในเชลฟ์ไลท์นะครับแต่ว่าเวลาเราทรานสปอร์ตเนี่ยเราอาจจะยอมให้อุณหภูมิที่สูงขึ้นแต่ว่าจะต้องไม่เกิน10องศานะครับเพื่อเป็นมาตรฐานไม่ให้เม็ดเลือดเนี่ยมันฮีโมไลซีสนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเวลาเราเอามาให้ผู้ป่วยนะครับมาอยู่ในรูมเทมแล้วเนี่ยมันจะมีอายุสั้นนะครับจะอยู่ได้แค่ประมาณ4ชั่วโมงเท่านั้นดังนั้นเนี่ยเราจะพยายามที่จะดิบไม่ให้เกิน4ชั่วโมงนะครับก็คือควรจะดิบอยู่ภายใน4ชั่วโมงนี้นะครับโดสในการให้เนี่ยเราจะให้ประมาณ5 ซีซี per กิโลนะครับเพราะว่าโดสนี้เนี่ยจะทำใหเวลาเราคำนวณออกมาแล้วใน1ยูนิตเนี่ยจะเพิ่มฮีโมโกลบินเนี่ยประมาณ1กรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับทีนี้เนี่ยเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันจะน้อยหรือมากจะขึ้นอยู่กับชนิดของเรดบัตเซลนะครับถ้าเกิดเราใช้วิธีการ LPRC นะครับก็คือบนลิวโคไซต์พัวแพ็กเรดเซลนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะได้โดยวิธีการเราปั่นเบาแล้วก็เราใช้วิธีการปั่นแยกนะครับวิธีการนี้เนี่ยก็เม็ดเลือดขาวจะลดน้อยลงแต่ว่า
ามันจะลดไม่มากนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณน้อยกว่า10ยกกำลัง9นะครับข้อดีของเม็ดเลือดขาวที่ปนเปื้อนน้อยก็คือว่ามันจะลดโอกาสการแพ้นะครับการเกิดไข้นะครับโดยที่เราเรียกว่าเป็นเวทบ่าย non hemolytic transfusion reaction ซึ่งเวลาเกิดไข้ในผู้ป่วยเนี่ยมันจะเกิดจากเม็ดเลือดขาวนะครับหลังไซโตไคน์หรือว่าอาจจะเป็นไซโตไคน์ที่หลังก่อนที่จะให้ผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วนะครับและนอกจากนี้เนี่ยเม็ดเลือดขาวเนี่ยที่ปนเปื้อนน้อยก็จะลดโอกาสการเกิด HLA Alloimmunization นะครับซึ่งการให้เลือดครั้งหน้าเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีโอกาสที่จะมี Alloantibody เนี่ยน้อยลงดังนั้นเนี่ยคนไข้เนี่ยก็จะมีภาวะ Hemolysis ที่เป็น Delay เนี่ยน้อยลงดังนั้นเวลาเราเลือกใช้พวก LPRC หรือ LDPRC เนี่ยเราก็จะเลือกให้ในผู้ป่วยที่ได้รับเลือดอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยเขามีโอกาสที่จะ Sensitize แบบนานๆทีเติมก็อาจจะเลือกแค่ว่าเป็นแพ็คเรดเซลเท่านั้นนะคะส่วน LDPRC ตัวนี้เนี่ยเม็ดเลือดขาวจะปนเปื้อนน้อยมากก็คือน้อยกว่า10ยกกำลัง6นะครับเหตุผลเพราะว่ามันใช้วิธีการกรองนะครับข้อดีของมันคือนอกจากจะลดนะครับเวทบ่าย non hemolytic transfusion reaction แล้วเนี่ยก็ลด HLA alloimmunization แล้วเนี่ยก็จะลดโอกาสการเกิด CMV transmission ได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามมันไม่สามารถป้องกันได้ 100% เพราะถ้าเราจะป้องกัน CMV transmission นะครับอันนี้เราอาจจะต้องใช้ radiate blood product แทนนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ย LDPRC เนี่ยจะใช้ทรัพยากรเนี่ยค่อนข้างมากแล้วเวลาเตรียมค่อนข้างนานเพราะเราต้องใช้เซตกรองดังนั้นเนี่ยผู้ป่วยที่มีปัญหามากๆเท่านั้นเราถึงจะเลือกใช้โปรเซสนี้นะครับแล้วก็โรงพยาบาลชุมชนเนี่ยก็เข้าใจว่ายังไม่ได้มี blood product ทั้ง2ชนิดนี้อาจจะมีแค่ PRCนะครับต่อไปเวลาเราจะเลือกให้เลือดนะครับเราก็ต้องมีความรู้เบื้องต้นก่อนนะครับว่าหมู่เลือดเนี่ยเช่นกรุ๊ป A B AB แล้วก็ O เนี่ยถ้าสมมุติว่าหมู่เลือด A เขาก็จะมีแอนติเจน A และในซีรัมของผู้ป่วยก็จะมีแอนติบีแต่ถ้าผู้ป่วยที่เป็นหมู่เลือด B ก็จะมีแอนติเจน B แต่จะมีแอนติบอดี B A เกิดขึ้นนะครับส่วนผู้ป่วยที่มีหมู่เลือด AB นะครับแอนติเจนก็จะมีทั้ง A และ B แต่ในซีรัมจะไม่มีแอนติบอดีผู้ป่วยกรุ๊ป O ก็จะกลับกันนะครับดังนั้นหลักการในการเลือกให้เรสเซลคอมโพเนนต์เราจะต้องไม่เลือกให้แอนติเจนของดอนเนอร์นะครับมาตรงกับแอนติบอดีของรีซิเปียนนะครับเพราะว่ามันจะเกิดภาวะที่เราเรียกว่าเป็นอะคิวฮีโมลิติกทรานฟิวชั่นรีแอคชั่นก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับดังนั้นเวลาเราเลือกให้บัตรโปรดักต์1 first choice เลยคือเราต้องเลือกให้มันตรงหมู่ก่อนนะครับเช่นบัตรกรุ๊ป O แล้วก็เลือกให้กรุ๊ป O แต่เราจะไม่สามารถเลือกให้กลุ่มอื่นได้นะครับเพราะว่าในซีรัมของผู้ป่วยผู้รับเนี่ยจะมีทั้งแอนติ A และแอนติบีนะครับดังนั้นจะไม่สามารถเลือกให้บัตรโปรดักต์เป็นเรดเซลล์กลุ่มอื่นได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยที่เป็นหมู่เลือด AB นะครับในซีรัมของเขาเนี่ยจะไม่มีแอนติบอดีดังนั้นนอกจาก AB ที่เหมือนกับผู้ป่วยแล้วเนี่ยก็ยังสามารถจะเลือกใช้กรุ๊ป A หรือกรุ๊ป B ก็ได้หรือว่ากรุ๊ป O ก็ได้นะครับทีนี้กรุ๊ป A กับกรุ๊ป B ก็ตรงไปตรงมานะครับเราก็สามารถจะเลือกให้ตรงหมู่และ second choice ก็คือเลือกให้เป็นบัตรกรุ๊ป O เท่านั้นนะครับบัตรโปรดักต์อันต่อไปที่พูดถึงก็คือเป็นเพสเลทนะครับปัจจุบันเพสเลทเนี่ยหลักๆ ก็จะมีอยู่3ฟอร์มฟอร์มแรกก็คือเป็นเพสเลทคอนเซนเทรชันอันนี้คือเราจะเตรียมโดยวิธีการเป็นเพสเลทลิชพลาสมาคือการปั่น2รอบอย่างที่เราว่านะครับซึ่งเพสเลทอันนี้ก็คือว่าเวลาเราเตรียมเนี่ยใน1โดสเนี่ยก็จะมีเพสเลทเนี่ยอยู่เนี่ยประมาณ 60,000 เซลล์ต่อยูนิตนะครับส่วน LPPC อันนี้ก็คือเรารู้แล้วว่ามันเกิดจากการพูลของเพสเลทนะครับซึ่งพูลของเพสเลทเนี่ยมันก็จะพูลจากพูลของเพลทเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย4ดอนเนอร์นะครับก็เดี๋ยวต้องพูดช้าลงนะครับมีคนทักพูดเร็วขึ้นนะครับก็คือตัวดอนเนอร์นะครับดอนเนอร์เนี่ย4ถุงเวลาเรามาพูลร่วมกันเนี่ยก็คือเราจะเตรียมเป็น LPPC นะครับซึ่งตัว LPPC นี้เนี่ยเวลาเราพูลเนี่ยมันก็จะมีปัญหาคือ1เนี่ยโอกาสที่จะได้รับซีรัมในผู้ป่วยหลายรายก็จะเยอะขึ้นถูกมั้ยครับดังนั้นเนี่ยโอกาสการอินเฟคชันเนี่ยก็จะเยอะขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยเราก็จะเลือกให้เป็นเราก็ควรจะเลือกเป็น PC ก่อนนะครับเนาะก่อนที่จะเลือกเป็น LPPC แต่จริงๆเนี่ยปัจจุบันนี้เราสกรีนนิ่งเนี่ยก็ค่อนข้างดีแล้วนะครับก็โอกาสที่จะเกิด transmission infection เนี่ยจะค่อนข้างน้อยส่วน single donor pest rate เนี่ยตัวนี้เนี่ยเม็ดเลือดขาวเนี่ยปนเปื้อนน้อยมากนะครับเพราะว่าเราใช้เซตกรองนะครับก็คือน้อยกว่าตัวน้อยกว่า10ยกกำลัง6นะครับก็วิธีการเก็บ single donor pest rate เนี่ยเราจะมีวิธีการเก็บจำเพาะนะครับก็คือจะใช้ apheresis technique ก็คือใช้เครื่องนะครับ donor 1
รายเนี่ยเวลาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะสามารถที่จะบริจาคเลือดได้บ่อยเพราะว่าเราคัดแยกเฉพาะส่วนประกอบเกล็ดเลือดที่เป็นเพลทเลตเท่านั้นนะครับเวลาเราเลือกเพลทเลตออกมาในถุงปุ๊บเนี่ยบัตรโปรดักต์อย่างอื่นที่เราไม่ต้องการไม่ว่าจะเป็นเรดเซลล์นะครับไวท์บัตรเซลล์เนี่ยก็จะคืนให้กับคนไข้พลาสมาก็จะคืนให้กับคนไข้ก็จะเหลือแค่ซิงเกิลดอนเนอร์เพลทเลตเท่านั้นนะครับตัวซิงเกิลดอนเนอร์เพลทเลตนะครับกับ LPPC เนี่ยเราจะพบว่าใน1ยูนิตนะครับของ LPPC กับ Single Donor Platelet เนี่ยจะเท่ากับ Platelet ของเนี่ย6ยูนิตนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราคำนวณเวลาเราให้ Single Donor Platelet เนี่ยใน1ยูนิตก็จะเทียบเท่ากับ PC เนี่ยประมาณ6นะครับยูนิตเวลาเราจะเลือกให้นะครับตัวเพลทเลตเนี่ยเราจะมีวิธีการคำนวณนะครับเราไม่ได้แบบว่ากะให้หรือว่าสุ่มให้นะครับเช่นวิธีการคำนวณคือว่าเกล็ดเลือดที่เราต้องการที่จะไปถึงนะครับเช่นเราต้องการจะทำหัตถการเกล็ดเลือดที่เราต้องการจะไปถึงประมาณ 50,000 เนี่ยเราก็ตรงนี้นะครับก็คือ 50,000 เทียบกับ body volume นะครับก็คือตัวบาด volume ของเราเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 0.07 ลิตร per กิโลถ้าสมมุติผู้ป่วยนะครับหนัก60กิโลก็ต้องเป็น60คูณ 0.07 นะครับแล้วก็คูณกับ 50,000 นะครับอันนี้ก็จะได้pellet ที่เราต้องการนะครับคือ pellet ทั้งหมดก็คือจะราวๆประมาณ 200,000 กว่านะลองกำหนดลองคูณในเครื่องคิดเลขดูนะครับพอได้ประมาณสัก 200,000 กว่าปุ๊บก็มาหารกับจำนวนถุงจำนวนถุงใน1นะครับ pellet ของเนี่ยก็อยู่ประมาณ 55,000 ถึง 60,000 ดังนั้นก็จะตกอยู่ราวๆประมาณ4ยูนิตของแพ็ค pellet ของดังนั้นถ้าเราจะเลือกให้เนี่ยเราก็จะเลือกให้แค่แพ็ค pellet ของแค่4ยูนิตนะครับแต่ถ้าเราให้เป็นซิงเกิลดอนเนอร์เพลทเลตเนี่ย1แบกนะครับมันก็จะเกินพอเพราะว่าค่อนข้างเกินด้วยซ้ำเพราะว่า1ซิงเกิลดอนเนอร์เพลทเลตเนี่ยมันเทียบเท่ากับ6เพลทเลตของถูกไหมครับอันนี้ตามทันเนาะแล้วอินดิเคชันถัดไปนะครับเวลาเราเลือกให้คือ1นะครับเราจะให้ในกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยมีทรอมโบไซโตพีเนียมีเกล็ดเลือดต่ำนะครับหรือเกล็ดเลือดไม่ได้ต่ำแต่ว่ามีดิสฟังก์ชันเช่นพวกแกลนส์แมนหรือว่าเบอร์นาร์ดสุริเยที่เราไม่สามารถจะให้บัตรให้อย่างอื่นได้เช่นไม่สามารถให้ DDLVP ก็อาจจะเลือกให้เป็นเพลทเลตของได้นะครับอันที่2คือก่อนที่ผู้ป่วยจะทำหัตถการเราก็ต้องมีการโปรไฟล์แลกซิสเช่นเอาคีบมากกว่า 50,000 80,000 หรือ 100,000 ก็แล้วแต่ว่าหัตถการที่เราจะทำนี่เป็นอะไรนะครับหรือในผู้ป่วยที่เป็นทรอมโบไซโตพีเนียมากๆในอายุรกรรมเราต้องการโปรไฟล์แลกซิสเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคลินิคอลออฟบลีดดิ้งนะครับเช่นคนไข้มีสเตรสมีฟีเวอร์มีเซฟซีเนี่ยอาจจะต้องคีบเพลทเลตเนี่ยสูงขึ้นเช่นมากกว่า 20,000 นะครับหรือว่าถ้าเกิดคนไข้ค่อนข้างสเตเบิลเนี่ยไม่ได้มีภาวะไข้ก็อาจจะคีบที่ประมาณ 10,000 นะครับอันนี้ก็จะลดการเกิดตัว bleeding ได้นะครับนี้เนี่ยเวลาเราเลือกให้ platelet นะครับเราก็ต้องเลือกก่อนนะครับ1 platelet เนี่ยตรงหมู่เราจะเลือกเป็นพิจารณาอันดับแรกเช่นหมู่ A ให้หมู่ A B ให้ B AB ให้ AB อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเราจะเลือกให้ตรงหมู่ก่อนแต่อย่างไรก็ตามนะครับ platelet เนี่ยมันสามารถให้ต่างหมู่ได้ในกรณีที่เราไม่สามารถหา platelet ที่มันเข้าได้นะครับแต่เราจะต้องมาพิจารณาอะไรหลายๆอย่างนะครับว่า platelet เช่น platelet บัตรกรุ๊ป O นะครับในนั้นเนี่ยเราก็รู้หรือว่ามันมี anti A anti Bนะครับก็คือถ้าเราจะให้ผู้ป่วยที่มีบัตรวอลุ่มเยอะมันก็อาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเราให้ในผู้ป่วยที่เป็นอินเฟนซี่ซึ่งผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีเรดเซลล์ที่ค่อนข้างน้อยบัตรวอลุ่มเนี่ยค่อนข้างน้อยพลาสมาวอลุ่มก็ค่อนข้างน้อยดังนั้นเนี่ยเวลาเราให้เพลทเลตกรุ๊ปโอในคนไข้ที่แบบน้ำหนักตัวน้อยหรือว่าอินเฟนซี่เนี่ยก็จะมีปัญหาเนี้ยเราต้องระวังนะครับส่วนเพลทเอบีเนี่ยถึงแม้ว่ามันไม่ได้มีแอนตี้ A แอนตี้ B อยู่ในบัตรโปรดักต์นะครับแต่เราก็ต้องคำนึงด้วยว่าเพลทเลตใน AB นั้นเนี่ยจะต้องมีเรดเซลล์ปนเปื้อนน้อยถ้ามีเรดเซลล์ปนเปื้อนมากแล้วให้ผู้ป่วยเด็กเนี่ยมันก็อาจจะเหนียวนำให้เกิดคลินิคอลซิกนิฟิแคนต์ฮีโมเลซีสได้ถูกไหมครับอาจจะต้องคำนึงหลายๆอย่างถึงแม้มันจะให้ต่างหมู่ได้ก็ตามนะครับส่วนเพลทเลตกรุ๊ป A หรือกรุ๊ป B นะครับอันนี้พิมพ์ผิดนะครับเป็นกรุ๊ป B นะครับก็สามารถจะให้ในผู้ป่วยที่เป็นกรุ๊ป O ได้แต่ว่ายังไงก็ตามจะต้องมีเรดเซลล์ปนเปื้อนน้อยนะครับบัตรโปรดักต์อันสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นพลาสมาคอมโพเนนต์นะครับพลาสมาคอมโพเนนต์ที่หยิบยกมาพูดเนี่ยหลักๆจะมี2อย่างอันแรกคือ FFP อันที่2คือไคลโอพรีซิปิเตตนะครับ FFP เนี่ยก็คือ fresh frozen plasma ก็คือตามชื่อเลยนะครับเป็นพลาสมาที่สดและเอาไปแช่แข็งนะครับอันนี้เนี่ยวอลลุ่มของมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ200ถึง200กว่านะครับก็แต่ละถุงเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับในแต่ละ1 cc มันจะมี coagulation factor เนี่ยอยู่ 1% นะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราเก็บเนี่ยมันจะเก็บได้เป็นปีเพราะว่าเราฟีดเป็นที่ลบน้อยกว่า20องศานะครับแต่ถ้าเราเอามาทอแล้วนะครับที่วอเตอร์บาทเนี่ย
มันจะอายุสั้นลงทันทีนะครับเพราะว่าแฟกเตอร์เนี่ยจะสลายไปแบบเร็วมากนะครับดังนั้นเราควรจะต้องถ้าจะใช้ก่อนค่อยเอามาทอถ้าไม่ใช้ไม่มีการทอรอนะครับเนาะเพราะว่าเวลาเราใช้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องใช้ให้เร็วนะครับถ้าเป็นไปได้ควรใช้ให้หมดเนี่ยภายใน4 ชั่วโมงเวลาเราให้เราก็จะให้เป็นฟรีโฟลนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามมันก็อาจจะพอเก็บได้เนี่ยอยู่ที่อุณหภูมิแบบข้างนอกเนี่ย2-6 องศาคือในตู้เย็นเนี่ยประมาณ1 วันเท่านั้นนะครับทีนี้ FFP เนี่ยเนื่องจากว่ามันประกอบไปด้วยแฟกเตอร์หลายๆอันนะครับเราสามารถจะให้ในผู้ป่วยที่มี multiple coagulation factor defect นะครับหรือว่าในผู้ป่วยที่เป็น warfarin overdose ก็จริงๆเนี่ย warfarin overdose เนี่ยเรามีบัตรโปรดักต์อย่างอื่นที่เราเลือกใช้เช่น PCC APCC เนาะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยปัจจุบันการเข้าถึงเนี่ยมันก็จะยากอยู่แล้วอาจจะพิจารณาเป็นแบบอย่างอื่นเช่น FFP เนี่ยก็น่าจะพิจารณาให้ได้นะครับรองจากวิตามิน K ถ้าแต่ยังไงก็ตามก็ต้องระวังว่าวอลูมมันจะเกินหรือเปล่านะครับทีนี้เวลาเราจะให้โปรไฟล์ลักซิดก่อนที่ไปเซอร์เจอรี่เนาะปริมาณเท่าไหร่ล่ะเราจะก่อนจะให้เนาะเราก็ต้องคำนึงว่า PTT หรือ PT เนี่ยสูงเท่าไหร่เราถึงจะให้เนาะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราเอาที่ค่าที่มากกว่า mid upper normal mid normal range เนี่ยมากกว่า 1.5 เท่าเราถึงจะพิจารณาเลือกให้นะครับส่วนใหญ่เราจะไม่ได้ดูที่ INR การดู INR คือเราจะดูในผู้ป่วยที่ on warfarin มาเท่านั้นนะครับอีกอันนึง indication ก็คือในผู้ป่วยที่เป็น massive transfusion แล้วก็ผู้ป่วยที่ต้องทำ plasma exchange นะครับในผู้ป่วยที่เป็น TTP เท่านั้นนะครับเราถึงจะใช้ FFP นะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราให้นะครับมันจะมีอินดิเคชันอื่นๆอีกเล็กๆน้อยๆเช่นว่าฮิโมฟิเลีย A สมมติผู้ป่วยฮิโมฟิเลีย A ที่เพิ่งวินิจฉัยยังไม่ได้ลงทะเบียนกับสปสช.ดังนั้นเนี่ยการเบิกจ่ายแฟกเตอร์8เนี่ยก็จะมีปัญหาเนาะบัตรโปรดักที่เราจะให้เนี่ยก็คือจะมีไคลโอพรีซิปิเตตอีกอันคือ FFP FFP เนี่ยเวลาเราคำนวณก็คือว่า1 U per kilo ของแฟกเตอร์8เนี่ยสามารถจะเพิ่มแฟกเตอร์แอคทิวิตี้ขึ้นได้ 2%นะครับทีนี้เนี่ยเราจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับว่า bleeding นั้นเป็นตำแหน่งไหนถ้าสมมุติว่ามันเป็น bleeding ในข้อเราอาจที่จะประมาณ 40% bleeding ใน psoas muscle ในวันแรกเราอาจจะที่ประมาณ 80-100 วันหลังๆก็อาจจะลดลงใน intracranial ก็อาจจะเป็น 100% เป็นต้นนะครับเราก็มาเทียบเคียงเอานะครับเช่นถ้าเราต้องการ braceแฟกเตอร์ขึ้น 40% นะครับเราก็มาเทียบเคียงถ้าเกิดคนไข้เนี่ยน้ำหนัก50ก็เป็น40 คูณ 50แต่ว่า1ยูนิตเพิ่มแฟกเตอร์แอคทิวิตี้ 2% ก็หาร2ก็จะเป็น40คูณ50หาร2นะครับก็จะตกอยู่ประมาณ 1,000 ถูกไหมครับและทีนี้เวลาเราให้เนี่ยแฟกเตอร์8เนี่ยฮาฟไลฟ์มันจะอยู่ที่12ชั่วโมง8ถึง12ชั่วโมงนะครับดังนั้นเวลาเราเลือกให้เราต้องแบ่งให้โดสแรกเราจะโดดไปก่อนแล้วก็โดสถัดไปแล้วก็จะแบ่งให้เป็นทุก12นะครับส่วนฮีโมฟิเลีย B นั้นเนี่ย1 U per kilo จะเลสแฟกเตอร์เนี่ยขึ้นเนี่ยประมาณ 1% อันนี้ผิดนะเป็น 1% ของแฟกเตอร์แอคทิวิตี้นะครับดังนั้นเวลาเราคำนวณก็คือจะเป็น40คูณ50เราไม่ได้มีหาร2นะครับอันนี้รบกวนนะครับแก้เดี๋ยวสไลด์จะแก้แล้วก็ลงอีกทีอันนี้เป็น 1% นะครับทีนี้เวลาเราคำนวณได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องเทียบนะสมมติเราคำนวณได้ 2,000 FFP เนี่ยใน 1cc มันก็จะมี 1% ดังนั้นเราก็จะให้ 2,000 ได้ 1,000 เนาะถ้าคำนวณได้ 2,000 เราก็ให้ 2,000 จะเห็นได้ว่ามันจะใช้เยอะดังนั้นเราก็อาจจะต้องระวังนะครับในผู้ป่วยที่มีHeart Disease CKD มี Volume Overload นะครับก็ต้องเฝ้าระวังด้วยอาจจะต้องให้ Diuretic ร่วมด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยก็จะเกิดเป็น Transfusion Associated Circulatory Volume Overload นะครับอีกบัตรโปรดักต์หนึ่งก็คือจะเป็นไคลโอพิซิปิเตตไคลโอพิซิปิเตตเนี่ยจะประกอบไปด้วยนะครับแฟกเตอร์ที่สำคัญคือ1เนี่ยแฟกเตอร์8อันที่2แฟกเตอร์13ฟิบริโนเจนแล้วก็วอนบริแลนแฟกเตอร์นะครับแต่ว่าในแฟกเตอร์8เนี่ยแต่ละถุงเนี่ยมันจะไม่เท่ากันแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ80-100ยูต่อแบกนะครับส่วนตัวฟิบริโนเจนเนี่ยจะอยู่ที่150-250มิลลิกรัมต่อแบกนะครับแล้วก็ไคลโอพิซิปิเตตนะครับอินดิเคชันในการให้เนี่ยก็คือเราก็จะรีเพสตามที่เราต้องการปัจจัยที่เราต้องการนะก็คือ1ก็คือคนไข้ที่ขาดฟิบริโนเจนนะครับเช่นผู้ป่วยอาจจะมีภาวะ DIC หรือผู้ป่วยที่ขาดวอลริแบนแฟกเตอร์เช่นผู้ป่วยที่เป็นวอลริแบนดิซีสผู้ป่วยที่เป็นฮิโมฟิเลีย A เราจะรีเพสก็คืออาศัยแฟกเตอร์8ในนี้หรือคนไข้ที่มีแฟกเตอร์13มีปัญหานะครับเป็นต้นนะครับแต่ว่าไคลโอพิซิปิเตตเนี่ยจะไม่สามารถให้ทดแทนในผู้ป่วยที่เป็นฮิโมฟิเลีย B ได้นะครับเหตุผลเพราะว่าไคลโอพิซิปิเตตเนี่ยมันจะไม่ได้คอนเทนเนาะแฟกเตอร์8อันนี้ต้องระวังดีๆเนาะเพราะว่าอันนี้มันจะไม่สามารถให้ทดแทนในฮีโมฟิเลีย B ได้นะครับแล้วก็หลังจากที่เรา
พอแล้วนะครับเตรียมแล้วคือเวลาการเตรียมไคโอพิซิพิเตตเนี่ยบัตรแบงค์เนี่ยก็จะเอา FFP เนี่ยมาทอนะครับที่ประมาณ4องศาที่18ชั่วโมงและเอาส่วนที่มันไม่ละลายเนี่ยอันนี้เอามาใช้เป็นไคโอพิซิพิเตตหลังจากทอไปแล้วเนี่ยมันก็อายุสั้นก็คือจะอยู่ได้ภายใน24ชั่วโมงหลังจากทอแล้วเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรายังไม่ใช้เราก็จะไม่มีการออเดอร์นะครับเราก็จะใช้วางแผนว่าจะใช้แน่ๆเราถึงจะมีการใช้นะครับนี้เนี่ยอีกนิดนึงนะครับ FFP นะครับเวลาเราให้เนี่ยโดส FFP เนี่ยเราจะให้ไปเท่าไหร่ดีนะครับเช่นว่าเราต้องการจะโปรไฟล์แลกซีดหรือว่า replacement ในผู้ป่วยที่เป็น multiple coagulation factor deficit นะครับเราก็จะมีวิธีการคำนวณ นะครับอันแรกก่อนนะครับก็คือว่าเราต้องการที่จะเมนเทนผู้ป่วยเนี่ยไม่ให้มีฮีโมสเตติกเนี่ยดีเฟกต์ก็คือต้องการที่จะโคแอคแฟกเตอร์เนี่ยขึ้นประมาณ 25% เป็นอย่างน้อยแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยการที่เราจะคิดคำนวณให้ขึ้นไป 25% เนี่ยเราจะต้องเทียบกับ1พลาสมาโวลูมซึ่ง1พลาสมาโวลูมเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 40cc per กิโลเราก็ต้องไปเทียบกับน้ำหนักของผู้ป่วยแล้วก็มาเทียบกับตัวของคนไข้ว่า 30% ในนั้นมีพลาสมาโวลูมอยู่แค่ 30% 1ในทั้งหมดในทั้งตัวเนี่ยจะมี 30% พลาสมาโวลูมถ้าเราคิดตามสมการนี้แล้วเนี่ยมันก็จะได้ออกมาที่FFP ประมาณ 15cc per กิโลก็อาจจะต้องรู้ที่มาที่ไปนิดนึงว่าโดสที่เราให้เนี่ยจริงๆมันก็มีที่มาคือคำนวณเทียบกับตรงนี้นะครับในการเมนเทนcoagulation factor เนี่ยให้มากกว่า 25-30% นะครับก็จะตกอยู่ประมาณ FFP 15cc per กิโลเนาะเวลาเราให้เนี่ยเราสามารถจะออเดอร์เป็น cc ก็ได้นะครับเนาะแต่ว่าเพลทของเนี่ยเราอาจจะให้เป็นยูนิตนะเพราะเราจะไม่ค่อยแบ่งแต่ FFP เนี่ยจริงๆเนี่ยมันสามารถที่จะแบ่งได้นะครับนี้เนี่ยเวลาการให้ FFP กับ Cryoprecipitate เนี่ยจะคล้ายกันนะครับหลักการก็คือว่าใน FFP Cryoprecipitate เนี่ยมันจะมีแอนติบอดีเยอะดังนั้นเราจะไม่ให้แอนติบอดีในดอนเนอร์มาตรงกับแอนติเจนในรีซิเปียนต์นะครับอันนี้คือเป็นหลักการนะครับก็ตรงไปตรงมานะครับว่า1ก็คือเราจะเลือกในหมู่ที่ตรงกันก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยผู้รับเนี่ยเป็นบัตรกรุ๊ป O นะครับเราก็จะสามารถให้ FFP กับCryoPrecipitate เนี่ยเป็น O หรือว่าเป็น AB ก็ได้เพราะว่าในผู้ป่วยเนี่ยเขาไม่ได้มีแอนติเจนถูกไหมครับถึงแม้ว่าเขาจะได้แอนติบอดีเข้ามาก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็น AB ล่ะผู้ป่วยเป็น AB อันนี้เขาก็จะมีแอนติเจนนะครับดังนั้นเนี่ย Cryoprecipitate เนี่ยอันดับแรกเราควรจะเลือกตรงหมู่ก่อนอันดับที่2เนี่ยเราก็อาจจะต้องเลือกให้มันเป็นหมู่ A หรือหมู่ B ก่อนนะเพราะว่าอันนี้มันจะมีแอนติบอดีเนี่ยน้อยกว่าเมื่อเทียบกับหมู่ O เพราะว่าหมู่ O เนี่ยมันอาจจะมีทั้งแอนติ A และแอนติ B เนาะอันนี้อาจจะต้องคิดนิดหนึ่งนะเปิดตารางเทียบแล้วก็ส่วนอันสุดท้ายก็คือเป็นบัตรโปรดักที่เราฉายแสงนะครับซึ่งปกติเนี่ยเราไม่ได้ใช้เป็นรูทีนนะครับเราจะเลือกใช้ในบางกรณีเท่านั้นนะครับหนึ่งก็คือเราจะเลือกใช้ในกรณีที่เป็นอินทรายูทรีนทรานฟิวชันเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มีเลือดขาวเยอะนะครับเพราะว่ามันก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดอินเฟคชันหรือว่าคนไข้เนี่ยที่ทำทรานสแพลนต์นะครับเป็นออโรเจนิกทำเซมเซลล์ทรานสแพลนต์นะครับก็หรือคนไข้ที่ได้ไฮโดสอิมมูโนสเปรสซีฟนะครับเช่นฟูดารบีนเป็นต้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเม็ดเลือดขาวนะครับมันจะมีตัว CMV อยู่นะครับถ้าเราไม่ได้ฉายแสงเพื่อไป inactivate ตัวลิมโฟไซต์เนี่ยเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็จะแบ่งตัวขึ้นมานะครับแล้วจะทำให้ CMV ในปริมาณมันเยอะขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยที่มีอิมมูโนคอมโพรไมซ์โฮสต์เนี่ยได้รับ CMV ขึ้นมาแล้วก็จะเกิดปัญหาแล้วก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตได้นะครับซึ่งหลักการฉายแสงเนี่ยเราก็จะใช้นะครับตัวซีเซียมนะครับ137นะครับ25เกรย์นะครับฉายแสงนะครับแล้วก็เวลาฉายแสงเสร็จปุ๊บเนี่ยอายุของบัตรโปรดักต์เนี่ยก็จะสั้นลงเกือบครึ่งนึงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะตัดสินใจฉายแสงเราถึงจะออเดอร์ให้ฉายแสงนะครับที่เราก็ยังไม่สามารถจะฉายแสงได้นะครับอาจจะต้องขอเป็นรายๆไปเนี่ยกับการชาตินะครับอันนี้เป็นข้อบ่งชี้ในการให้เลือดผู้ป่วยทาสซีเมียนะครับเนื่องจากว่าผู้ป่วยทาสซีเมียเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแล้วก็เจอบ่อยในโรงพยาบาลชุมชนนะครับก็เลยหยิบยกขึ้นมาพูดนะครับก็ข้อบ่งชี้เนี่ยหลักๆจะแบ่งเป็น2 อย่างอันแรกคือในกลุ่มที่ผู้ป่วยที่ต้องเรกูลาร์ทรานฟิวชันเราเรียกว่า TDT อันที่2คือออนดีมานด์หรือคนไข้ที่เป็น NTDT กลุ่มที่เป็น TDT เนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยก็ได้แก่โฮโมไซกัสเบต้าทาสซีเมียหรือว่าซีเวียเบต้าทาวฮีโมโกลบินอีพวกนี้เนี่ยเราจะคีพพรีทรานฟิวชัน
ฮีโมโกลบินที่เยอะกว่าเช่นอาจจะคีพถึงที่ประมาณ9นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละโรงพยาบาลแล้วก็ดุลยพินิจของแพทย์ว่าเลือดเนี่ยปริมาณมีเยอะไหมนะครับอันที่2เนี่ยในกลุ่มที่เป็น NTDT ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะดูที่คลินิคอลแล้วก็ดูที่พรีทรานฟิวชั่นฮีโมโกลบินเนี่ยเราจะคีพที่ไม่ได้มากนะครับประมาณที่7นะครับกรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับส่วนในสเปเชียลซิทูเอชั่นบางอย่างเราอาจจะไม่ได้คีพที่ตัวเลขนะครับอย่างเช่นในผู้ป่วยที่มีภาวะgrowth retardation ผู้ป่วยที่มี extra hemodiary extra medullary hematopoiesis หรือว่าผู้ป่วยที่มีแบบพวก thrombosis leg ulcer pregnancy พวกนี้เราอาจจะต้องคีพเยอะนะครับเพราะว่าอาจจะต้องคีพถึงแบบ pre-transfusion hemoglobin ที่9ถึง10เลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นภาวะที่ผู้ป่วยเนี่ยจะต้องใช้ออกซิเจนเนี่ยเพื่อไปเลี้ยงทิชชูให้ได้เพียงพอนะครับหัวข้อสุดท้ายที่จะพูดอันนี้สำคัญนะครับก็คือเป็น transfusion reaction แต่จะหยิบยกพูดเฉพาะ acute transfusion reaction เพราะว่ามันเจอได้บ่อยในขณะที่เราให้เลือดนะครับจะไม่พูดถึง delay transfusion reaction นะครับก็อันแรกก่อนนะครับกลุ่มที่เป็น acute transfusion reaction เวลาเรา approach ผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับเราจะแบ่งผู้ป่วยออกเป็น2กลุ่มนะครับตาม mechanism กลุ่มแรกเนี่ยเราจะแบ่งเป็น immuneกลุ่มที่2จะแบ่งเป็นนอนอิมมูนนะครับกลุ่มที่เป็นอิมมูนได้แก่อะไรนะครับอันแรกก็คือจะเป็น acute hemolytic transfusion reaction ก็คือแอนติเจนนะครับในดอนเนอร์คือ red cell เนี่ยไปตรงกับแอนติบอดีของ recipient อันนี้ก็จะถือว่าเป็นการให้เลือดผิดหมู่นะครับผู้ป่วยเนี่ยเวลาเราให้เลือดผิดหมู่ปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดอนาฟิแล็กซีที่รุนแรงเพราะว่าร่างกายของรีซิเปียนเนี่ยเขาจะมี IgM ซึ่งมันเป็น natural antibody มันจะสามารถฟิกคอมเพลเมนต์ได้ทันทีดังนั้นจะเกิดอนาฟิแล็กซีมีปัญหา DIC renal failure ได้ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็กลุ่มต่อไปก็คือจะเป็นFeb by non hemolytic transfusion reaction นะครับต่อไปก็จะเป็น allergy แล้วก็ tally กลุ่ม non immune ก็ได้แก่ transfusionAssociated hemolysis Tarco แล้วก็ Transfusion Associated Sepsis Bacterial Contaminant มาดูทีละอย่างกันนะครับอันแรกก่อนนะครับก็คือเป็น Feb by Non Hemolytic Transfusion Reaction นะครับกลุ่มนี้เจอได้ค่อนข้างบ่อยในเวชปฏิบัตินะครับเพราะว่าบัตรคอมโพเนนต์เนี่ยมันจะคอนเทนเม็ดเลือดขาวค่อนข้างมากเพราะว่าเวลาเราไม่ได้มีบัตรโปรดักที่เป็น LDPRC ที่เยอะหรือ Single Donor Platelet ที่ค่อนข้างเพียงพอนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราให้บัตรโปรดักกลุ่มที่มีเม็ดเลือดขาวเจือปนอยู่ค่อนข้างมากเนี่ยเม็ดเลือดขาวเหล่านั้นเนี่ยจะหลั่งไซโตไคน์ไปกระตุ้นนะครับให้รีซิเปียนเนี่ยเกิดภาวะอัลเลอร์จีแล้วคนไข้เนี่ยก็จะมีภาวะแบบมีไข้นะครับเป็นภาวะเรสปอนส์ของร่างกายหรือถ้าเม็ดเลือดขาวมันไม่ได้หลั่งในขณะที่เราให้เลือดในขณะที่เราstorage เนี่ยมันอาจจะมีการหลั่งไซโตไคน์อยู่ก่อนหน้าแล้วเวลาเราทรานฟิวพวกไซโตไคน์เข้าไปปุ๊บเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีภาวะไข้แต่ว่าผู้ป่วยจะไม่มีภาวะฮีโมไลซีสเราก็เลยเรียกว่าเป็น Feb by non hemolytic transfusion reaction อันนี้จะเจอได้บ่อยในบัตรโปรดักที่เป็นเพลเลตนะครับแมเนจเมนต์เนี่ยอันแรกนะครับเราถ้าเรายังไม่แน่ใจเราอยู่โรงพยาบาลชุมชนเราต้องหยุดการให้เลือดก่อนนะครับมีไข้ซึ่งมันอาจจะชิลหรือไม่ชิลก็ได้นะครับเราจะต้องหยุดการทรานฟิวชั่นก่อนและต้องประเมินนะครับเนาะประเมินก็คือเริ่มจากการตรวจร่างกายว่าการแพ้อันนั้นเป็นอนาฟิแล็กซีหรือเปล่าออกซิเจนแซดดรอปไหมลังมีวิซิ่งยูรีนออกยังไงนะครับเนาะแล้วก็มาดูด้วยว่าเลือดเนี่ยให้เนี่ยมันตรงหนูไหมอายุเป็นยังไงนะครับอายุมันหมดอายุไปหรือยังนะครับแต่ถ้าเราไม่แน่ใจว่าคนไข้เนี่ยมีภาวะนะครับsepsis จากการ transfusion bacteria containing นะครับบัตรโปรดักต์เข้าไปเนี่ยเราอาจจะต้อง empiric antibiotic ไปด้วยเพราะว่า initial มันจะค่อนข้างแยกยากนะครับการป้องกันนะครับในผู้ป่วยที่เกิดภาวะแบบนี้บ่อยๆเช่นผู้ป่วยที่เป็นทาลัสซีเมียเราให้ PRC ค่อนข้างบ่อยเนี่ยคนไข้ก็จะมีไข้เราอาจจะมีการ pre medication คือให้CPM ให้สเตียรอยด์ให้พาราก่อนนะครับการให้บัตรโปรดักต์เพื่อจะลดอาการเหล่านี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ผู้ป่วยนะครับที่ได้เลือดอย่างสม่ำเสมอและมีปัญหาค่อนข้างมากถ้าเป็นไปได้เราอาจจะเลือกนะครับบัตรโปรดักต์ที่มีลิวโคไซต์นะครับ containing ค่อนข้างน้อยเช่นลิวโคไซต์reduce บัตรโปรดักเป็นต้นนะครับกลุ่มที่2นะครับเป็นภาวะที่เจอได้ไม่บ่อยแต่ว่าถือว่าค่อนข้างแรงนะครับก็
มันสามารถทำให้ผู้ป่วยเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับคือ acute hemolytic transfusion reaction เมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่ามันเกิดจาก IgM นะครับไป fix component นะครับแล้วก็ทำให้เกิดภาวะ hemolysis ที่รุนแรงนะครับมี DIC เกิดขึ้นคนไข้ทำให้เกิด renal shutdown นะครับถึงแม้ได้เลือดปริมาณเล็กน้อยก็จะเกิดมีปัญหาได้นะครับ management นะครับเราจะต้องหยุดการให้เลือดทันทีนะครับแล้วก็ aggressive IV hydration นะครับแล้วก็ผู้ป่วยมักจะมี BP drop เราอาจจะต้องให้พวกวาสโซเพเซอร์ร่วมด้วยนะครับในกรณีที่ผู้ป่วยอาการเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วแล้วก็ดูแล้วว่ามีภาวะ DIC ร่วมด้วยเนี่ยเราอาจจะต้องให้บัตรโปรดักต์อย่างอื่นร่วมไปด้วยเช่นไครโอพิซิปิเตตเพราะเราต้องการฟิบริโนเจนเพสเลตต้องการเพสเลต FAP ต้องการโคแอกูเลชันแฟกเตอร์อย่างอื่นนะครับและที่สำคัญคืออาจจะต้องแบบปรึกษาฮีมาโตโลจิสต์แล้วขอรีเฟอร์เข้ามาในโรงพยาบาลศูนย์นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมอร์ทาลิตี้เรทเนี่ยเกือบ 100% นะครับแต่ว่าการรีเฟอร์เข้ามาในเซตติ้งในโรงพยาบาลศูนย์เนี่ยก็อาจจะช่วยทำให้แบบการแบบแคร์อย่างอื่นเนี่ยได้ดีขึ้นการแอดไวยาได้ดีขึ้นการสื่อสารได้ดีขึ้นว่าเราแบบสามารถเราแก้ปัญหาเบื้องต้นให้ผู้ป่วยแล้วนะครับเราจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดภาวะนี้นะครับไม่ให้เกิดขึ้นเป็นอันขาดนะครับเนาะเพราะว่าจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตได้นะครับอีกอันนึงที่เป็นกลุ่มนอนอิมมูนนะครับที่เจอได้ก็คือจะเป็นกลุ่ม non immune hemolytic transfusion reaction นะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็คือเป็นภาวะ hemolysis ที่ไม่ได้ผ่าน immune process นะครับได้แก่อะไรได้บ้างเช่นเราใช้เซตตัวกรองในการกรองนะครับเพื่อให้ได้ LD PRC แต่ว่าก็ต้องแลกมากับภาวะ hemolysis เพราะเลือดเนี่ยก็ต้องผ่านเซตตัวกรองก็อาจจะมีภาวะ hemolysis ได้หรือว่าคนไข้เนี่ยเวลาเรา transfer เนาะบัตร product จากบัตรแบงค์กว่าจะขึ้นมาถึงแบบ ward อย่างเงี้ยครับมันก็จะต้องมีการผ่านแบบน้ำแข็งผ่านเนาะมันก็จะมีภาวะฮีโมไลซิสได้นะครับอันนี้ก็ผู้ป่วยก็อาจจะมีภาวะแบบสีปัสสาวะเนี่ยมีสีแบบเข้มขึ้นได้ก็อาจจะต้องแนะนำแอดไวซ์แล้วก็ไฮเดรชันแล้วก็ฟอลล์อัพดูคลินิคอลนะครับแมเนจเมนต์ก็คือดูว่าคอร์สมันเกิดจากอะไรแล้วก็คอลเลกคอร์สนะครับแล้วก็ไม่ได้มีสเปซิฟิกทรีทเมนต์เพราะว่ามันไม่ได้อันตรายร้ายแรงอะไรก็จะให้การซัพพอร์ตทีฟเป็นหลักนะครับนะครับต่อไปคือจะเป็นอันอัลเลอร์จิกหรือว่าเป็นอนาฟิแล็กซิสนะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะเกิดจากภาวะการแพ้นะครับอาการแพ้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยนะครับอันแรกก่อนนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นจากผู้ป่วยเนี่ยนะครับได้รับนะครับบัตรโปรดักต์นะครับที่มีคอนเทนนิ่งด้วยเคมีคอลนะครับไซโตไคน์ที่มีมาก่อนนะครับหรือคนไข้ดอนเนอร์เนี่ยอาจจะได้รับการกินยานะครับหรือผู้ป่วยอาจจะได้รับแบบสารบางอย่างเข้ามาในร่างกายแล้วเวลาบริจาคเลือดปุ๊บเนี่ยสารเหล่านั้นก็ยังอยู่ในบัตรโพดักเวลาเราให้ผู้ป่วยผู้รับไปแล้วเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาเป็นภาวะแพ้หรืออนาฟิแล็กซิสได้อีกอันนึงที่เจอแต่ว่าเจอได้ไม่ค่อยค่อนข้างบ่อยก็คือว่าในกลุ่มในผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องIgE deficiency นะครับซึ่งผู้ป่วยที่กลุ่มนี้เนี่ยเขาไม่เคยมีแอนติบอดีถ้าเกิดว่าเราทรานฟิวนะครับ IgE หรือ IgA เข้าไปในรีซิเปียนต์นะครับเขาก็อาจจะพัฒนาการเกิดแอนติบอดีเกิดขึ้นการได้เลือดครั้งต่อไปเนี่ยก็จะทำให้ผู้ป่วยนี้มีภาวะแพ้หรืออนาฟิแล็กซิสได้นะครับก็อาการของผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีหลากหลายนะครับตั้งแต่การเกิดผื่นการเกิดไข้การเกิดสั่นนะครับแต่ถ้าเกิดรุนแรงขึ้นถึงขั้น BP drop เนี่ยก็จะเราเรียกว่าเป็นanaphylactic shock นะครับ management เนี่ยเราจะต้องหยุดการให้เลือดทันทีนะครับแล้วก็ treat เหมือน anaphylaxis คือให้อะดรีนาลีนนะครับที่เหลือก็คือจะเป็นการให้ bronchodilator การให้ออกซิเจนซัพพลีเมนต์นะครับการให้แอนตี้ฮิสตามีนการให้สเตียรอยด์นะครับตามแต่ผู้ป่วยแต่ละรายๆไปนะครับส่วนการป้องกันนะครับ1ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นบ่อยๆและเราสงสัยว่าเป็น IgE deficiency เราอาจจะต้อง identify recipient รายนั้นนะครับแล้วก็ในที่ที่ทำได้เขาอาจจะมีวิธีการ watch นะครับ red blood cell หรือเลือกอาจจะเลือกให้เป็น autologous blood อาจจะได้ไม่มีปัญหาไปเลยนะครับแล้วก็การให้เลือดเนี่ยในผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้บ่อยๆมีไข้บ่อยๆเราอาจจะมีการ pre-medication ให้ CPM หรือว่าสเตียรอยด์ก่อนนะครับcomplication ถัดไปคือจะเป็น transfusion associated bacterial infection นะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะเจอบ่อยในบัตรโปรดักที่เป็นเพสเลตนะครับซึ่งบัตรโปรดักที่เป็นเพสเลตที่มันสาเหตุที่มันเจอบ่อยเพราะว่าเวลาเราสตอเรจบัตร
เพลทเลตเนี่ยเราจะเก็บในอุณหภูมิที่ไม่ได้ต่ำมากนะครับจะเก็บอยู่ที่ราวๆประมาณ20องศานะครับดังนั้นเนี่ยการเกิดโกรทของแบคทีเรียเนี่ยก็คือจะเกิดขึ้นค่อนข้างมากส่วนใหญ่แล้วแบคทีเรียเนี่ยก็จะเป็นแบคทีเรียที่คอนทามิเนตตามแถวๆบริเวณสกินนะครับก็จะเป็นพวกสแตฟหรือว่าสเตรฟนะครับก็เคยมีคนเก็บข้อมูลนะครับว่าบัตรโปรดักที่ทำให้เกิดแบคทีเรียคอนทามิเนตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเจอว่าเป็นเชื้ออะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นแกรมโพสิทีฟนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดขึ้นและเราสงสัยเราอาจจะต้องหยุดการให้เพลทเลตก่อนนะครับแล้วก็อาจจะต้องเอมไพริคอลแอนติบิติกเพื่อโคเวอร์เชื้อในกลุ่มนี้ก็อาจจะพิจารณาเช่นอาจจะให้เป็นพวกเซตไทรอาโซนนะครับก็อาจจะโคเวอร์เชื้อในกลุ่มนี้ได้อยู่นะครับต่อไปอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นคอมพลิเคชันที่ค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่ามี mortality rate ค่อนข้างมากนะครับเราเรียกว่าเป็น transfusion related acute lung injury นะครับกลุ่มนี้ก็คือว่าถ้าเวลาเราได้นะครับบัตร product ที่ contain ด้วยตัว anti HNA คือ anti human neutrophil antigen หรือได้ anti MHC class 1หรือว่าเป็นพวกCD40 ไลแกนหรือว่าไลปิดพวกนี้นะครับเวลาเราได้สารเหล่านี้ไปปุ๊บเนี่ยคนปกติทั่วไปรีซิเปียนทั่วไปอาจจะไม่ได้เกิดปัญหาแต่ผู้ป่วยที่เขามีรีเซปเตอร์ต่อ anti HNA มีรีเซปเตอร์ต่อ anti MHC class 1ของดอนเนอร์นั้นนะครับก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีการกระตุ้นให้เกิดการหลั่งไซโตไคน์โดยเฉพาะยิ่งนิวโตรฟิลนะครับซึ่งนิวโตรฟิลเนี่ยจะเจอเยอะในแถวๆบริเวณแถวๆอินเตอร์ซีเทียลลังนะครับเวลามันโดนกระตุ้นให้เกิดการหลั่งไซโตไคน์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้นะครับมีการทำลายอวิโอลานะครับและทำให้มีการเอ็กซ์ตราวาเซตนะครับตัวมีการไมเกรตนะครับตัวของอินเฟนทรีเซลล์นะครับเข้าไปในอวิโอไลและนอกจากนั้นมันก็จะไปเหนี่ยวนำทำให้เกิดการกระตุ้นให้การสร้างไฟโบบาร์ที่มากขึ้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีเดสทรอยของอวิโอลาแล้วก็เกิดเป็นพวกไฟโบซีดเกิดเป็น ARDS ได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็จะต้องแยกกับภาวะที่เป็นTransfusion Associated Circulatory Volume Overload เพราะว่าคลินิคอลเนี่ยมันจะคล้ายๆกันฟิล์มเนี่ยก็จะคล้ายๆกันแต่วิธีการแยกเนี่ยเราอาจจะต้องแยกกันที่1นะครับUnderlying Disease ของผู้ป่วยว่าคนไข้มีริสในการเกิดทาโคไหมเช่นเรายังไม่ได้ให้บัตรโปรดักที่เยอะเราให้ไปนิดเดียวแต่ผู้ป่วยก็มีปัญหาเนี่ยก็อาจจะต้องสงสัยว่าเป็นทารี่หรือผู้ป่วยที่เป็น Heart Disease อยู่เดิมมี Mitral Valve Defect อยู่เดิมนะครับให้เลือดเยอะแล้วก็ยังไม่ได้ให้ Diuretic เลยอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็อาจจะต้องคิดถึงทาโคเชดเอ็กซเรย์คือผู้ป่วยที่มีพวกHeart Disease Heart ค่อนข้างโตก็อาจจะคิดถึงเป็นพวกทาโคอะไรเงี้ยครับเป็นต้นนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันก็จะแยกกันค่อนข้างยากแต่อาจจะต้องอาศัยการซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายก็รีวิวพวก medical record ให้ดีนะครับการรักษาเนี่ยปัจจุบันยังไม่ได้มี specific treatment นะครับนอกจากการหยุดให้เลือดและการ supportive ทั่วไปแล้วเราก็ยังไม่ได้มีการรักษาอื่นแต่เรามีวิธีการป้องกันนะครับเราจะต้อง identify donor นะครับถุงนั้นเพราะว่ามันอาจจะเกิดปัญหาได้ก็คือเราอาจจะต้องประสานไปที่บัตรแบงค์นะครับถ้าเป็นไปได้เราอาจจะต้อง identify นะครับ donor ถุงนั้นว่าเขามี anti human neutrophilantigen จริงหรือเปล่านะครับอาจจะต้องส่งตัวอย่างไปที่กาชาดนะครับเพื่อ identify นะครับแล้วก็อาจจะต้องแบบอาจจะต้องแจ้งกาชาดนะครับอาจจะต้องงดรับบริจาคเลือดจากดอนเนอร์ในผู้ป่วยrecipientในดอนเนอร์รายนั้นไปก่อนนะครับจนกว่าเราจะคอนเฟิร์มแล้วว่ามันไม่ใช่นะครับอีกกลุ่มนึงคือจะเป็น transfusion associated circulatory volume overload นะครับหรือว่าทาโคนะครับกลุ่มนี้เนี่ยคลินิคอลก็คือจะมีอาการเหนื่อยเป็นหลักนะครับแล้วก็คนไข้ก็จะมีอาการเนี่ยค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ต้องอาศัยการซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายแล้วก็รีวิวประวัติเดิมว่าคนไข้เนี่ยเดิมเนี่ยมี underlying disease heart หรือเปล่านะเห็นได้ว่าจากเชสต์เอ็กซเรย์เนี่ยคนไข้เนี่ยอย่างผู้ป่วยรายนี้ก็จะมี heart size ค่อนข้างโตแต่ว่าถ้าเทียบกับผู้ป่วยที่เป็นทารี่เนี่ย heart size ก็จะค่อนข้างเล็กแต่ว่าลังลักษณะลังเนี่ยก็จะเป็น bilateral alveolar infiltration เหมือนคล้ายๆเป็น ARDS เป็น polyedema เหมือนกันนะครับจริงๆถามว่าถ้าจะใช้แยกเนี่ยมันมีวิธีการแยกอย่างอื่นไหมถ้าเกิดว่าคนไข้เดิมเนี่ยก็คือฮาร์ทไซส์ก็อาจจะโตอยู่เดิมอาจจะสงสัยทารี่อยู่เดิมเนี่ยจริงๆเขาก็บอกว่ามันก็มีวิธีการตรวจอย่างอื่นนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ใช้เป็นสแตนดาร์ดในการวินิจฉัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดู CVP การดูตัวพวกProBNP ช่วยนะครับว่าช่วยแยกว่าถ้า ProBNP สูงนะครับตัว pulmonary capillary wet pressure หรือว่า CVP สูงเนี่ยก็อาจจะ favor ว่าเป็นกลุ่มที่เป็นทาโคมากกว่านะครับ management เนี่ยเราต้องหยุดให้เลือดนะครับแล้วก็การให้diuretic
การให้ออกซิเจนซัพพลีเมนต์ถ้าเกิดผู้ป่วยที่มีหายใจเหนื่อยมากนะครับเราก็อาจจะต้องใส่เอ็นโดเทเคียลทิวไปก่อนแล้วก็ให้ไดเรติกนะครับหลังจากที่ผู้ป่วยนะครับมีไดเรติกที่ดีแล้วนะครับเนาะเราอาจจะฟอลลัพฟิล์มเนาะฟิล์มแล้วฟอลลัพคลินิคอลเนาะถ้าเกิดฟิล์มดีขึ้นคลินิคอลดีขึ้นอะไรเงี้ยครับเราก็อาจจะพิจารณาในการวินนิ่งออฟอีทิวได้นะครับเรามีวิธีการป้องกันนะครับในกลุ่มที่ผู้ป่วยที่มีริสอยู่แล้วในการเกิด transfusion associated circulatory overload เนี่ยเราควรจะต้องพิจารณาให้ไดเรติกทุกรายนะครับเพราะว่ามันมีการศึกษานะครับเอาผู้ป่วย2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยคือเป็นให้ไดเรติกกับกลุ่มที่2เนี่ยไม่ให้ไดเรติกเราพบว่ากลุ่มที่ให้ไดเรติกเนี่ยมีเพรสเชอร์จาก pulmonary vessเพชเชอร์นะครับที่น้อยกว่าและโอกาสที่จะเกิดพูรีเอดิมาเนี่ยน้อยกว่าอย่างซิกนิฟิแคนต์เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ให้นะครับเนาะนี่เราอาจจะต้องพิจารณานะครับในผู้ป่วยที่ได้เลือดเยอะนะครับแล้วก็อีกอันก็คือว่าถ้าสมมติว่าเป็นไปได้นะครับเราควรจะเลือกให้เลือดเท่าที่จำเป็นถ้าเกิดผู้ป่วยเนี่ยซีดไม่มากเราก็ควรที่จะอาการก็ไม่ได้ชัดอะไรเงี้ยอาการก็ไม่ได้มากเราอาจจะพิจารณาดูอาการไปก่อนอาจจะยังไม่ให้เลือดหรือถ้าเป็นไปได้เราควรจะแบ่งการให้เลือดเช่นวันนี้เราให้1ถุงพรุ่งนี้เราให้วันนี้เราให้ไดเรติกคู่เนาะ IO มันเริ่มเนกาทีฟหรือว่าบาลานซ์ไม่ได้เกินเนาะพรุ่งนี้เราค่อยตัดสินใจให้อีกถุงเพราะว่าคลินิคอลคนไข้ก็ไม่ได้รีบร้อนที่จะต้องให้เลือดเราอาจจะต้องแบ่งการให้เลือดนะครับเนาะอันนี้เราอาจจะต้องป้องกันเพราะภาวะเหล่านี้เนี่ยมันป้องกันได้นะครับนะอันนี้เป็นตารางสรุปนะครับการเกิด transfusion reaction ที่สำคัญนะครับก็อันแรกก็จะเป็น acute hemolytic transfusion reaction นะครับอันที่2ก็เป็น febrile non hemolytic transfusion reaction อันที่3คือเป็น allergic หรือ anaphylaxis แล้วก็อันที่3ก็คือจะเป็น tally ซึ่งกลไกจะต่างกันอันนี้ก็คือจะเป็น antibody เช่น IgM หรือ IgG อันนี้ก็คือจะเป็น cytokine นะครับที่อยู่ในเม็ดเลือดขาวนะครับหลั่งออกมาส่วนอันนี้ก็คือผู้ป่วยเนี่ยอาจจะมีอาการแพ้ซึ่งแพ้เนี่ยก็จะเป็นไปได้หลายอย่างเช่นอาจจะแพ้จากสารบางอย่างนะครับ heptane หรือว่าเป็นยานะครับหรือว่าเป็นฟู้ดที่เราเคยที่ผู้ป่วย donor เนี่ยเคยได้มาก่อนแล้วก็มาให้ recipient นะครับส่วน tally กลไกก็เกิดจาก anti HNA หรือ anti human neutrophil antigen หรือ antiพวก MSC นะครับการวินิจฉัยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้มีแบบspecific นะครับในการ diagnosis นะครับยกเว้น tally ก็อาจจะพอ anti HNA หรือ anti HLA ในการวินิจฉัยได้ครับส่วน management เนี่ยหลักๆเราก็จะmanagement แล้วแต่ชนิดนะครับเช่น anaphylaxis เราก็อาจจะมีการให้อะดรีนาลีนนะครับก็อาจจะให้มีการให้ออกซิเจนนะครับซัพพลิเมนต์นะครับแล้วก็แต่ละอันก็จะมีวิธีการป้องกันนะครับอันนี้อยู่ในสไลด์ก็สามารถจะไปทบทวนได้นะครับกล่าวโดยสรุปวันนี้นะครับก็สิ่งที่เราได้พูดไปก็คือ1เรื่องกล่าวถึงเรื่องบัตรคอมโพเนนต์นะครับหลักๆก็จะมีเซลลูลาร์คอมโพเนนต์ซึ่งก็ประกอบไปด้วยแพ็คเรดเซลล์นะครับแล้วก็เพลทเลตนะครับอันที่2เนี่ยก็คือพูดถึงเรื่องพลาสมาคอมโพเนนต์ก็คือ FFP แล้วก็ไคลโอพิซิพิเตตนะครับแล้วก็พูดถึงRadiation Blood Product นะครับ Indication ในการให้เลือดแล้วก็ส่วนประกอบของเลือดแต่ละชนิดนะครับอันที่3ที่พูดถึงก็คือเป็น Acute Transfusion Reaction ซึ่งเราจะแบ่งเป็น2อย่างนะครับเนาะก็คือแบ่งเป็น Immune กับ Non-Immune นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยวิธีการ Management ของ Complication ที่เกิดขึ้นแล้วก็วิธีการป้องกันนะครับไม่ทราบว่ามีใครมีข้อสงสัยอะไรไหมครับComprehensive Review มากนะครับขอขอบคุณอาจารย์ปิยพงษ์นะที่โรงพยาบาลชุมชนหรือว่าโรงพยาบาลศูนย์เชียงรายรวมไปถึงคนที่ดู Facebook Live ของ Teleconference โรงพยาบาลเชียงรายมีใครสงสัยสามารถสอบถามได้เลยนะครับตอนนี้นะครับใส่ผมได้ใส่ QR Code สไลด์ของอาจารย์ปิยพงษ์ไว้ใน Facebookของเทเลคอนเฟอเรนซ์เชียงรายแล้วนะครับผมก็สามารถที่จะดาวน์โหลดตาม QR code ได้เลยนะครับใครมีคำถามสอบถามไหมครับเดี๋ยวขอเอาหน้าจอของเทเลคอนเฟอเรนซ์ของโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งขึ้นหน้าจอก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยสลับไปที่สไลด์ของอาจารย์อีกทีนึงครับครับก็อย่าลืมนะครับตรงตำแหน่งที่มันมีผิดไปบ้างนะครับเนาะที่ให้แก้นะครับแล้วก็เดี๋ยวสไลด์ที่ใกล้แก้ไขแล้วเดี๋ยวจะส่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกทีนะครับในการให้โหลดอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะโรงพยาบาลชุมชนแห่งไหนมีคำถามสงสัยไหมครับเนื่องจากว่าการให้บัตรคอมโพเนนต์รวมไปถึงการให้องค์ประกอบของเลือดเนี่ยจะเห็นว่าทุกโรงพยาบาลเนี่ยสามารถที่จะให้ได้แล้วก็มีข้อจำกัดอยู่ก็สามารถที่จะบอกมาทาง
ส่วนกลางได้เลยหรือว่าในการประชุมครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะได้ปรับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเซอร์วิสหรือว่าในระบบของแบบแบงค์ของโรงพยาบาลแต่ละแห่งอีกทีหนึ่งครับผมมีปัญหาอะไรสามารถที่จะถามอาจารย์ปิยพงศ์หรือว่าให้ความเห็นได้นะที่นี้นะครับโอเคมีไหมครับถ้าไม่มีอยากจะให้อาจารย์ปิยพงศ์นำเสนอพิตฟอร์ที่อาจจะเคยเจอในแง่ของการให้ blood transfusion หรือปัญหาที่อาจารย์คิดว่ายังคงเป็นปัญหาในโรงพยาบาลชุมชนแต่ละแห่งอยู่อย่างเช่นที่เคยสัมผัสมาก็คือไม่มีเลือดอะไรเงี้ยฮะหรือว่าที่ไหนเคยให้แล้วมี complication อื่นๆที่อาจารย์เคยพูดที่อาจารย์สอนไปเมื่อกี้ไหมอะไรเงี้ยครับอันแรกก่อนนะครับก็คือที่เจอได้บ่อยๆก็คือว่าซีดก็ต้องเติมเลือดอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเราควรจะลดการเติมเลือดที่ไม่จําเป็นนะครับก็คือเราต้องพิจารณาว่าผู้ป่วยรายนั้นเนี่ยมันเขาสามารถนะครับที่จะสามารถที่จะแบบแก้ไขนะครับunderlying disease ของเขาได้หรือเปล่านะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นผู้ป่วยเนี่ยมาด้วย ion deficiency anemia hemoglobin ประมาณ 8-9 อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่ได้มี anemic symptom นะครับซึ่งเขาก็อาจจะมีการเสียเลือดเช่นอาจจะมี hypermenorrhea นะครับซึ่งเรากำลังปรึกษาไกเน่อยู่ซึ่งอย่างผู้ป่วยรายนี้เนี่ยเราอาจจะพิจารณาให้เป็นแบบ ferrutไปก่อนเนี่ยแล้วก็โค้ดฟอลลอัพเนี่ยครับอาจจะยังไม่ต้องพิจารณาให้เป็นแพ็คเรเซลเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าการให้แพ็คเรเซลเนี่ยมันมีปัญหาหลายอย่างนะครับเนี่ยเราต้องดูอินดิเคชันก่อนว่าให้เลือดเมื่อจำเป็นนะครับเนาะอันที่2ก็คือว่าให้เลือดเนี่ยจะต้องให้ถูกต้องเนาะให้เลือกบัตรโปรดักที่ถูกต้องเช่นผู้ป่วยที่คือในโรงพยาบาลที่เราขาด LPRC นะครับหรือว่าขาด LDPRC นะครับแต่ว่าผู้ป่วยรายนั้นเนี่ยอาจจะเป็นแค่ครั้งนี้เขาอาจจะได้รับการเติมเลือดแค่ครั้งเดียวนะครับเนาะแต่ว่ามีผู้ป่วยอีกกลุ่มนึงนะครับที่เขามีความจำเป็นที่จะต้องได้บัตรโปรดักที่เป็นแบบ LPRC เราอาจจะต้องเลือกให้เป็น PRC ในผู้ป่วยที่เป็นแบบได้เลือกครั้งเดียวอะไรเงี้ยครับเนาะเราควรจะเลือกบัตรโปรดักให้มันเหมาะสมกับผู้ป่วยนะครับอีกอันคือว่าอาจจะให้เยอะไปเช่นเพลทของอะไรเงี้ยครับบางทีเราอาจจะติดให้ออเดอร์10 U 10 U อะไรเงี้ยจริงๆมันมีวิธีการคำนวณเนาะมันอาจจะให้เยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยครับเนาะอันนี้อาจจะต้องพิจารณาด้วยว่ามันให้ตรงอินดิเคชันไหมให้เยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับนะแล้วก็อีกอันก็คือว่าเวลาเราให้เลือดนะครับการเกิด acute hemolytic transfusion reaction เนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่ป้องกันได้นะครับไม่ให้เกิดนะครับก็เริ่มตั้งแต่เจ้าหน้าที่พยาบาลเลยด้วยซ้ำเนาะว่าการเจาะเลือดการเอาเลือดไปส่งนะครับการ identify ทิวเลือดนะครับการติดสติ๊กเกอร์นะครับพอได้ส่งเลือดปุ๊บแมทช์เรียบร้อยปุ๊บได้ปลัดโปรดักต์มาปุ๊บขึ้นมาอาจจะต้องมีการ identify อีกรอบนึงเนาะเช่นดูป้ายชื่อข้อมือให้ตรงกับตัวฉลากของดอนเนอร์นะครับเท่านั้นยังไม่พอเนาะเราต้องมีการดับเบิลเช็คเนาะก็คือว่าจะต้องมีการถามชื่อผู้ป่วยว่าชื่ออะไรในผู้ป่วยที่รู้สึกตัวนะครับแล้วมาดูบัตรโปรดักต์ว่ามันตรงกันไหมนะครับถ้าให้ดีเราอาจจะต้องมีการเอ่ยขึ้นมาว่าเราจะให้บัตรโปรดักต์กลุ่มนี้สำหรับผู้ป่วยรายนี้แล้วอาจจะมีแบบพยาบาลอีกหนึ่งท่านเนาะหรือมีคนอีกหนึ่งท่านมาคอนเฟิร์มว่าบัตรที่เราให้เนี่ยมันถูกแล้วเนาะเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่า acute hemolytic transfusion reaction เนี่ยมันเป็น life threatening แต่ว่าสามารถป้องกันได้เนาะอันนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็น pitfall นะครับนี่ก็คือในเรื่องของการให้ platelet cell ใช่ไหมครับถ้า platelet count อาจารย์บอกว่า1 platelet count จะ rise platelet ขึ้นประมาณ 10,000ถึง 20,000 บาทคือปกติแล้วเนี่ยในผู้ป่วยปกตินะครับที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเพลทรีแฟคทอรี่เนสอันนั้นจะคิดเป็นอีกกลุ่มนึงนะครับถ้าเกิดเราคิดเทียบไปเลยนะครับก็ใน1เพลทของนะครับก็จะขึ้นเพลทเนี่ยประมาณ 10,000 นะครับใน 10,000 แต่ว่าในถุงนึงเนี่ยมันจะมีประมาณ 50,000 ถึง 60,000 เซลล์แต่ถ้าเราคำนวณก็คือคำนวณจากจำนวนที่เราต้องการจะไปถึงนะครับเทียบกับตัวบัตรวอลลุ่มนะครับสมมติเป็นเดงกี้แล้วมีเฮมเรจิกสมมติเพลทอยู่ที่ 7,000 แล้วโรงพยาบาลชุมชนต้องการให้เพลท
ของอะไรเนี่ยฮะอาจารย์มีคำแนะนำไหมเพราะว่าผมคิดว่าซิงเกิลโดเนอร์เพลทเลตในโรงพยาบาลชุมชนน่าจะไม่มีดังนั้นสิ่งที่ให้ได้ก็คือเพลทเลตของนะฮะซึ่งในโรงคงให้ได้เฉพาะในโรงพยาบาลชุมชนที่มีขนาดเตียงใหญ่เท่านั้นโรงพยาบาลเล็กอาจจะไม่มีเหมือนกันครับครับจริงๆก็เป็นการตัดสินใจอีกแบบนึงเหมือนกันว่าเราจะให้เพลทเลตในกรณีไหนบ้างนะจริงๆมันก็จะมีตัวเลขที่เพลทเลตเท่าไหร่ในการเพิ่มลิสต์ในการเกิดบีดดิ้งเท่าไหร่นะครับเช่นถ้าเกิดว่าผู้ป่วยนะครับในผู้ป่วยที่มีไข้เป็นเซฟ4นะครับพวกนี้มีการศึกษาแล้วว่าถ้าเกิดว่าเพลทเลตเนี่ยมันน้อยกว่า 20,000 เนี่ยจะเพิ่มโอกาสการเกิดบีดดิ้งนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเพลทเลตน้อยกว่า 20,000 เราอาจจะพิจารณาให้ในผู้ป่วยที่สเตเบิลดีนะครับเนาะเพลทเลตเป็นขาขึ้นเงี้ยไม่ได้มีไข้เนี่ยเพทเลตประมาณ 10,000 เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องทานฟิวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยมีเพทเลตเนี่ยน้อยกว่า 5,000 อันนี้จะมีโอกาสเกิดซีนเอทบลีดดิ้งแต่ว่าคำถามของอาจารย์วัชระคือ 7,000 เนาะก็คือเราก็ต้องมาตรวจร่างกายดูแล้วว่าคนไข้รายนี้เนี่ยมีโอกาสเกิดซีนเอทบลีดดิ้งหรือเปล่านะการตรวจร่างกายที่สำคัญเนี่ยที่เราอยู่โรงพยาบาลชุมชนเนี่ยเราอาจจะต้องดูมิโคซาบลีดดิ้งที่อื่นเนาะเพราะว่ามันจะสัมพันธ์กับซีนเอทบลีดดิ้งโดยเฉพาะยิ่งดูเวทเพอร์โพล่าก็อาจจะดูที่ปากเช่นถ้าสมมติว่ามีเวทเพอร์โพล่าเนี่ยถึงแม้7,000เราก็ต้องเฝ้าระวังว่าเราอาจจะต้องทรานฟิวนะครับซึ่งทรานฟิวเราอาจจะเลสเพลทให้มันแบบขึ้นมาถ้ามันไม่ได้มีออฟฟิศบลีดดิ้งมากเนี่ยในผู้ป่วยที่ไม่ได้มีไข้ก็อาจจะเอาที่มากกว่า 10,000 เนาะถ้าอาจจะมีไข้ก็อาจจะต้องผ่านพ้นขึ้นมาที่ 20,000 นะครับเนาะซึ่งในกลุ่มนี้ก็อาจจะใช้บัตรโปรดักที่ไม่ได้เยอะเพราะกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นแดงกี่ฟีเวอร์เนี่ยเขาจะมีเพลทรีแฟคทอรินเดทด้วยตัวของเขาจากอินเฟคชันเนาะซึ่งถ้าเราคิดโดยทั่วไปเนี่ยมันจะให้แค่2เพลทของแค่2ยูนิตเพื่อเลสเพลทให้ขึ้น 20,000 เนาะแต่ว่าถ้าเกิดผู้ป่วยเนี่ยยังมีคอนซัมชันอยู่เนี่ยเราอาจจะต้องให้ถึง2เท่าก็คืออาจจะให้แค่ประมาณ4เพลทของ4ยูนิตนะครับงั้นถ้าเดงกี่ไม่มีเลือดออกแต่ว่าเพลทไม่ถึง 5,000 ก็อาจจะยังไม่ต้องให้ใช่ครับแต่ว่าถ้าอย่างสมมติมีเวทเพอร์โพล่าก็ควรจะต้องเฝ้าระวังนะฮะแล้วก็ติดตามค่าเลือดอย่างใกล้ชิดใช่ไหมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจนะครับถ้าเกิดว่ามันน้อยกว่า 10,000 เนาะแต่ว่าเราก็คอนเซิร์นเรื่องบลีดดิ้งเช่นคนไข้ปวดศีรษะแต่ว่าไม่ได้มีมอเตอร์นิวโรนดิฟิซิตอะไรเนาะไม่แน่ใจว่ามันมีไมโครบลีดดิ้งนะครับเราอาจจะพิจารณาให้นะครับเนาะโดสก็จะอยู่ที่ประมาณที่กล่าวไปนะครับอันนี้คำถามก็คือว่าที่เคยเจอคือรีเฟอร์มาด้วยที่ปัดแบงค์ที่โรงพยาบาลไม่มีเลือดเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะของเรานี่มีการส่งเลือดจากคลังเลือดของโรงพยาบาลเชียงรายไปที่โรงพยาบาลชุมชนไหมและระบบการรีเควสเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ช่วยให้คอมเมนต์นิดนึงครับจริงๆระบบที่ทำเป็นจริงจังเป็นกิจจลักษณะเลยนะครับก็จะมีที่แม่ลาวนะครับอันนี้ก็คือเราจะมีการแมชเลือดนะครับเตรียมเลือดจากโรงพยาบาลศูนย์นะครับแล้วก็ส่งไปนะครับแต่ว่าในโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ส่งเลือดไปนะครับก็คือว่าจะบัตรแบงค์ที่นั่นนะครับเนาะเป็นการสกรีนนิ่งแล้วก็แมทชิ่งนะครับแล้วก็ดูว่ามีเลือดให้ถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะติดต่อมาเป็นรายๆไปก็คืออาจจะติดต่อประสานผ่านบัตรแบงค์นะครับหรือถ้าไม่แน่ใจว่าติดออโต้แอนติบอดีหรือออโลแอนติบอดีเนาะก็อาจจะปรึกษาฮีโมโตโลจิสต์ได้นะครับเอาแบบแพ็กที่ข้อพอยเลยจ้ะถ้าสมมติว่าคนไข้อยู่ที่โรงพยาบาลชุมชนสเตเบิลดีแต่คิดว่าจะต้องเติมถ้าเกิดว่าเราโรงพยาบาลต้องติดต่อยังไงดีครับถ้าอยู่โรงพยาบาลอื่นเลยนะครับเนาะก็ไม่สามารถหาเลือดได้เลยนะครับอันแรกก่อนให้โทรหาบัตรแบงค์ที่ตัวเองอยู่ก่อนนะครับให้ถามก่อนนะครับว่าที่ไม่สามารถให้เลือดได้เนี่ยเพราะอะไรนะครับ1เนี่ยถ้าให้เลือดไม่ได้เพราะแมชไม่ได้อันนี้ให้สงสัยออโต้แอนติบอดีหรือออโลแอนติบอดีอันนี้รีเฟอร์อยู่แล้วนะครับเนาะให้รีเฟอร์ให้โทรรีเฟอร์แต่ว่าถ้าในกรณีที่ไม่มีเลือดเนาะไม่มีเลือดเลยแต่ว่ากำลังจะมีผู้บริจาคและคนไข้เนี่ยไม่ได้มีคลินิคอลซีเวียร์แนะนำให้รอก่อนก็ได้ครับโอเคแล้วถ้าไม่มีคนบริจาคถ้าไม่มีคนบริจาคก็รีเฟอร์มาอ๋อแต่เราไม่มีนโยบายส่งเลือดไปให้ใช่ไหมปัจจุบันนี้ยังไม่มีเข้าใจว่ายังไม่มีนะครับอ๋อจะมีในอนาคตนะฮะเดี๋ยวลองเพราะว่าเราเห็นว่ารีเฟอร์มาให้เลือดนี่บ่อยมากเลยทารัสซีเมียซีดอะไรเงี้ยครับต้องคุยกับบัตรแบงก์ก่อนอะไรเงี้ยครับ
มันมีโปรเซสที่เป็นบาริเออร์อะไรไหมครับในแง่ของการที่จะส่งเลือดไปให้ลงตามโรงพยาบาลชุมชนที่เขาเป็นโครนิกอนีเมียอยู่เดิมและต้องการมีเรกูลาร์ทรานสฟิวชันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะคือมีบาริเออร์หลายอย่างนะครับอันแรกก็คือว่าบัตรโปรดักที่เราเนี่ยก็คือขาดอยู่แล้วเนี่ยนะครับเนาะปัจจุบันก็คือขาดอยู่ละเป็นอย่างช่วงนี้ก็คือบัตรกรุ๊ปโอค่อนข้างขาดเนี่ยการส่งเลือดไปเนี่ยมันก็จะค่อนข้างลำบากนะครับอันที่สองก็คือว่าการขนส่งเนี่ยเราต้องควบคุมอุณหภูมิให้ดีนะครับเนาะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นเพลทเนี่ยอาจจะพอไหวอยู่เพราะว่าเราควบคุมที่ประมาณอุณหภูมิที่1ถึง10องศาอาจจะพอไหวแต่ว่าถ้าเป็นเพลทคอนเซนเทรชันอันนี้จะยากเพราะว่าควบคุมที่อุณหภูมิ20องศามันจะลำบากนะครับเนาะว่าเราจะต้องแบบควบคุมยังไงดีแล้วก็เพลทเนี่ยโอกาสที่จะเกิดคอนทามิเนตเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยศักยภาพของโรงพยาบาลชุมชนในการหาเลือดเนี่ยปัจจุบันดีขึ้นค่อนข้างมากนะครับเขามีแบบไปบริจาครับบริจาคโลหิตตามโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยมีครับอ๋อมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วใช่ไหมครับมีทั้งแบบรับบริจาคในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีหน่วยบริการรับบริจาคข้างนอกนะครับโอเค